เกิดอะไรขึ้นที่รัสเซียเมื่อช่วงค่ำของวันที่22มีนาคมที่ผ่านมาเวลาประมาณ2ทุ่มตามเวลาท้องถิ่นมีกลุ่มคนสวมชุดพรางอย่างน้อย5คนนะคะบุกเข้าไปกราดยิงในโรงแสดงคอนเสิร์ตที่กำลังมีการแสดงของวงดนตรีร็อกที่มีชื่อว่าพิกนิกค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่โครคัสซิตี้ฮอลล์นะคะอยู่ชานกรุงมอสโกเมืองหลวงของรัสเซียแล้วก็มีเสียงระเบิดดังขึ้นด้วยมีเหตุเพลิงไหม้เกิดขึ้นด้วยนะคะกลุ่มรัฐอิสลามหรือว่า IS ออกมาประกาศอ้างความรับผิดชอบในการก่อเหตุครั้งนี้แล้วโรงคอนเสิร์ตแห่งนี้จุคนได้ทั้งหมด 6,200 คนแต่ว่าไม่มีรายงานนะคะว่าขณะเกิดเหตุนั้นมีผู้คนเข้าไปชมดนตรีกันทั้งหมดกี่คนในขณะที่ตามภาพที่มีการเผยแพร่ออกมานะคะก็จะมีประชาชนวิ่งหนีตายออกจากสถานที่จัดแสดงค่ะแล้วก็มีเสียงกรีดร้องด้วยความตกใจบางคนหนีไม่ทันนะคะเพราะว่าเสียงปืนรัวดังขึ้นมาแล้วก็หมอบราบลงกับพื้นนะคะเพื่อหลบกระสุนแล้วก็หาที่ซ่อนค่ะในขณะที่สื่อรัสเซียก็รายงานว่ามีการคว้างระเบิดถึง2ครั้งนะคะที่ได้ยินชัดๆในพื้นที่ดังกล่าวด้วยเหตุการณ์นี้ถือเป็นการก่อการร้ายโจมตีรัสเซียที่รุนแรงที่สุดในรอบทศวรรษเลยนะคะซึ่งกระทรวงต่างประเทศของรัสเซียก็ระบุค่ะว่านี่คือการโจมตีก่อการร้ายที่หนองเลือดเจ้าหน้าที่สอบสวนนะคะได้มีการเปิดการสอบสวนคดีอาญาภายใต้มาตรา205ของประมวลกฎหมายอาญาหรือว่ากฎหมายก่อการร้ายแล้วค่ะแล้วปูตินว่าอย่างไรนะคะสื่อรัสเซียก็รายงานค่ะว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียได้รับทราบถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วนะคะแล้วก็มีการสั่งการทันทีออกคำสั่งว่าให้ใช้ทุกอย่างดำเนินการทุกอย่างที่เป็นไปได้แล้วก็พูดถึงประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะว่าขอให้หายป่วยโดยเร็วค่ะทีนี้แม้ทางการรัสเซียตอนแรกไม่ได้ยืนยันนะคะว่าใครเป็นผู้ก่อเหตุแต่ด้วยสงครามระหว่างรัสเซียยูเครนณเวลานี้ทำให้มีนักการเมืองรัสเซียบางส่วนก็ชี้เป้าไปที่ว่าน่าจะเป็นฝีมือของยูเครนค่ะอย่างไรก็ตามยูเครนรีบปัดทันทีเลยนะคะว่าเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเราโดยที่ปรึกษาของประธานาธิบดียูเครนยืนยันนะคะว่าไม่เกี่ยวข้องแน่นอนค่ะแล้วก็ยูเครนนั้นไม่เคยใช้วิธีการแบบผู้ก่อการร้ายทุกอย่างในสงครามต้องชี้ขาดต้องตัดสินกันในสมรภูมิรบเท่านั้นในขณะที่ทำเนียบขาวก็เผยนะคะว่าจริงๆแล้วสหรัฐเนี่ยมีข้อมูลข่าวกรองเข้าใจว่ามีการวางแผนกันมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนแล้วนะคะแล้วรัฐบาลสหรัฐเนี่ยค่ะบอกว่าได้ข้อมูลว่ากลุ่มรัฐอิสลามวางแผนที่จะโจมตีก่อการร้ายในกรุงมอสโกซึ่งพุ่งเป้าไปที่สถานที่ที่มีคนจำนวนมากรวมตัวกันอย่างเช่นคอนเสิร์ตนะคะแล้วสหรัฐได้ส่งข้อมูลข่าวกรองนี้ไปให้รัสเซียเพื่อให้เฝ้าระวังตัวนะคะแม้ว่าจะมีความสัมพันธ์ที่ย่ำแย่กันอยู่ในเวลานี้ก็ตามทีนี้คำถามคือกลุ่มรัฐอิสลามทำไมต้องโจมตีรัสเซียซึ่งกลุ่มรัฐอิสลามหรือ IS นะคะได้มีการอ้างความรับผิดชอบในแถลงการที่เผยแพร่โดยสำนักข่าวอามักโดยแถลงการเขียนว่านักรบ IS ได้โจมตีที่ชานกรุงมอสโกได้สังหารแล้วก็ทำให้ผู้คนบาดเจ็บไปหลายร้อยคนนะคะทำให้เกิดการทำลายล้างครั้งใหญ่ต่อสถานที่ดังกล่าวด้วยก่อนที่จะถอนกำลังกลับฐานที่มั่นได้อย่างปลอดภัยค่ะทีนี้ในช่วงต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะคะรัสเซียเองก็มีรายงานเหตุการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มรัฐอิสลามด้วยเช่นเดียวกันโดยทางการรัสเซียยืนยันนะคะว่าได้สังหารสมาชิกของกลุ่มไป6คนที่ภูมิภาคคอเคซัสและเมื่อวันที่7มีนาคมที่ผ่านมานี้เอง FSB เพิ่งสกัดแผนการโจมตีสุเหร่าชาวยิวในภูมิภาคมอสโกของกลุ่มรัฐอิสลามแห่งคอราซอนจำชื่อนี้ไว้นะคะกลุ่มรัฐอิสลามแห่งคอราซอนมีชื่อย่อว่าISIS-K ค่ะทีนี้มาเจาะนะคะว่าแล้ว ISIS-K คือใครนะคะทำไมมีบทบาทกับเรื่องนี้กลุ่มรัฐอิสลามแห่งคอราซันหรือว่า ISIS-K นั้นชื่อนี้ตั้งตามชื่อภูมิภาคดั้งเดิมในอดีตเลยนะคะที่ประกอบไปด้วยพื้นที่บางส่วนของอิหร่านเติร์กเมนิสถานและอัฟกานิสถานค่ะกลุ่ม ISIS-K นั้นตั้งขึ้นทางตะวันออกของอัฟกานิสถานในช่วงปลายปี2014นะคะแล้วก็เป็นที่รู้จักอย่างรวดเร็วเลยจากการก่อเหตุโจมตีรุนแรงโหดร้ายน่าสะพรึงกลัวแล้วก็เป็นสาขาย่อยระดับภูมิภาคของกลุ่มรัฐอิสลามที่แอคทีฟมีปฏิบัติการโจมตีมากที่สุดกลุ่มหนึ่งเลยค่ะอย่างไรก็ตามนะคะบทบาทของ ISIS-K นั้นเริ่มจะลดน้อยถอยลงสมาชิกก็น้อยลงตั้งแต่ปี2018เป็นต้นมาเพราะว่าในช่วงเวลานั้นนะคะถูกกลุ่มตาลิบันที่อยู่ในอัฟกานิสถานตลอดจนกองทัพสหรัฐที่ประจำการในอัฟกานิสถานปราบปรามอย่างหนักค่ะ
แต่ทีนี้สหรัฐเองก็เพิ่งยอมรับไม่นานมานี้เองนะคะว่าศักยภาพในการพัฒนาด้านข่าวกรองของสหรัฐในการต่อต้านกลุ่มหัวรุนแรงสุดโต่งแบบนี้ในอัฟกานิสถานอย่างเช่นกลุ่ม ISIS-K นั้นตอนนี้มันน้อยลงไปนะคะเพราะว่าสหรัฐถอนทหารถอนกำลังพลออกจากอัฟกานิสถานไปตั้งแต่ปี2021แล้วค่ะทีนี้ที่ผ่านมากลุ่ม ISIS-K ก็มีปฏิบัติการโจมตีอย่างต่อเนื่องนะคะโดยมักจะพุ่งเป้าไปที่มัสยิดทั้งในแล้วก็นอกอัฟกานิสถานด้วยแล้วเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาสหรัฐยืนยันนะคะว่าสามารถดักจับการสื่อสารที่มันบอกชัดเจนนะคะว่ากลุ่ม ISIS-K นี่แหละเป็นผู้ก่อเหตุระเบิดโจมตีอิหร่าน2ครั้งจนทำให้มีผู้เสียชีวิตนับร้อยคนนะคะและกลุ่มเดียวกันนี้เองก็คือผู้ที่ก่อเหตุโจมตีสนามบินกรุงคาบูลในปี2021จนทำให้มีทหารอเมริกันเสียชีวิตไป13รายซึ่งตอนนั้นเป็นช่วงชุลมุนนะคะที่สหรัฐกำลังถอนทัพออกแล้วก็อพยพพลเมืองประชาชนออกจากอัฟกานิสถานค่ะสำหรับกรณีของรัสเซียนะคะบรรดานักวิเคราะห์ก็ระบุว่ากลุ่ม ISIS-K นั้นต่อต้านประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินค่ะแล้วก็มองว่ารัสเซียนั้นสมรู้ร่วมคิดในกิจกรรมต่างๆที่ต่อต้านแล้วก็กดขี่ชาวมุสลิมนอกจากนี้นะคะกลุ่มดังกล่าวก็ยังเป็นสมาชิกที่มีความเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับกองกำลังติดอาวุธต่างๆในเอเชียกลางที่ต่อต้านรัสเซียด้วยค่ะในขณะที่พลเอกไมเคิลคูริลาผู้บัญชาการกองบัญชาการกลางสหรัฐเคยกล่าวเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมานะคะว่ากลุ่ม ISIS-K และพันธมิตรยังคงรักษาฐานที่มั่นในอัฟกานิสถานไว้ได้แล้วก็เดินหน้าขยายเครือข่ายทั้งในและนอกประเทศนะคะเป้าหมายของพวกเขาไม่ได้หยุดแค่ที่อัฟกานิสถานค่ะพวกเขาได้เรียกร้องให้มีการโจมตีต่อต้านใครก็ตามบนโลกใบนี้ที่ไม่เห็นด้วยกับอุดมการณ์สุดโต่งของพวกเขาและความพยายามของกลุ่มตาลิบันในการปราบปรามกลุ่ม ISIS-K ในอัฟกานิสถานนั้นดูเหมือนว่าพิสูจน์แล้วนะคะว่าไม่ได้ผลเลยค่ะการโจมตีที่อิหร่านก็ยังยิ่งแสดงให้เห็นนะคะว่ากลุ่ม ISIS-K นั้นมีศักยภาพและจะเดินหน้าโจมตีภายนอกอย่างน่าสะพรึงกลัวต่อไปด้วยขณะที่ปูตินเองนะคะต้องยอมรับว่ามีบทบาทสำคัญในการทำให้สงครามกลางเมืองในซีเรียเปลี่ยนทิศทางตั้งแต่ปี2015ค่ะเพราะว่าปูตินเข้าไปสนับสนุนประธานาธิบดีบาชาร์ อัล อาซาดของซีเรียในการรบต่อต้านกลุ่มกบฏฝ่ายต่อต้านและกลุ่มรัฐอิสลามที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวด้วยนะคะแล้วก็ในช่วง2ปีที่ผ่านมานี้ดูเหมือนว่ากลุ่ม ISIS-K นั้นจะพุ่งเป้าไปที่รัสเซียเป็นพิเศษแล้วก็วิจารณ์ปูตินหนักขึ้นเรื่อยๆด้วยค่ะทีนี้ในรัสเซียเองมีกองกำลังติดอาวุธที่สู้รบต่อต้านกองทัพรัสเซียที่ภูมิภาคคอเคซัสนะคะมานานหลายทศวรรษแล้วค่ะและณช่วงเวลาหนึ่งสมาชิกจำนวนมากของกลุ่มเหล่านี้นะคะได้แห่เข้าไปที่ซีเรียเพื่อไปร่วมกับกลุ่ม IS รบที่นั่นค่ะแล้วก็ยังมีนักรบบางส่วนที่ยังอยู่ที่คอเคซัสเหนือของรัสเซียอยู่และประกาศสวามิภักดิ์ต่อกลุ่ม IS ด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านก่อการร้ายก็บอกนะคะว่ารัสเซียนั้นตกเป็นเป้าของกลุ่ม ISIS-K ไปแล้วนะคะแล้วก็กลุ่ม ISIS-K นั้นอย่างที่บอกไปว่าวิจารณ์ปูตินบ่อยครั้งแล้วยังกล่าวหาด้วยค่ะว่ารัฐบาลรัสเซียนั้นปราบปรามชาวมุสลิมอย่างโหดร้ายทั้งในเชชเนียและซีเรียตลอดจนในช่วงของสงครามระหว่างสหภาพโซเวียตกับอัฟกานิสถานด้วยค่ะการโจมตีที่โรงแสดงคอนเสิร์ตนี้ก็คือการโจมตีครั้งล่าสุดของกลุ่มก่อการร้ายต่อรัสเซียในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาค่ะถ้ามองย้อนกลับไปนะคะในช่วงประมาณ10ปีนี้ในปี2015ค่ะมันเคยมีเหตุที่เครื่องบินของรัสเซียระเบิดขณะบินเหนือทะเลทรายไซนายในอียิปต์ด้วยนะคะจนทำให้มีผู้เสียชีวิต224คนส่วนใหญ่เป็นพลเมืองรัสเซียและตอนนั้นกลุ่มรัฐอิสลามก็ออกมาประกาศอ้างความรับผิดชอบในการก่อเหตุครั้งนี้มีการโพสต์ภาพของอุปกรณ์ระเบิดที่ใช้งานด้วยค่ะในขณะที่ปี2017นะคะก็เคยมีเหตุการณ์ระเบิดเกิดขึ้นที่สถานีรถไฟใต้ดินที่นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กของรัสเซียครั้งนั้นมีผู้เสียชีวิต15คนนะคะแล้วก็เกี่ยวข้องกับผู้ก่อการที่เป็นมุสลิมโหดรุนแรงด้วยค่ะ